สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง About Channel นะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับกับช่อง About Channel นะครับมาสู่ช่วงซื้อกินวันนี้เราจะมาลองกินแกมแพนเค้กนะซึ่งเป็นตัวแพนเค้กทูโกของร้านแกมแพนเค้กนะครับร้านแกมแพนเค้กนี้มาจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับร้านเขาจะขายซูเฟ่แพนเค้กซึ่งเป็นตัวแพนเค้กที่มีความเบากินแล้วละลายในปากนะครับส่วนวันนี้ก็ซื้อมาลอง3รสนะครับก็มีไมโลนะครับแล้วก็เฟอร์เรโลแล้วก็ชาเขียวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ไว้ด้วยครับอ่ะไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ราคากันนะครับนะตัวนี้จะเป็นรสไมโลนะครับนะตัวครีมเป็นไมโลแล้วก็โรยผงนะตัวแป้งก็เป็นแป้งเป็นเพนแป้งธรรมดานะครับของเขานะราคา75บาทครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเฟอร์เรโลนะตัวพรีเมียมขึ้นมาของเขานะราคา90บาทก็จะเป็นครีมก็น่าจะเป็นรสเฟอร์เรโลนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะรสชาติเหมือนกันเปล่ากับตัวไมโลแล้วก็มีถั่วนะถั่วแล้วก็ผงทองเกล็ดๆนะครับลองสังเกตดูนะแล้วก็ตัวแป้งก็จะเป็นแป้งช็อกโกแลตนะครับผมนี่ข้างในโอเคตัวต่อไปเป็นตัวชาเขียวนะครับตัวชาเขียวนะก็ราคา90บาทเท่ากับตัวเฟรโลนะครับตัวครีมก็เป็นชาเขียวแล้วก็มีถั่วแดงนี่แล้วก็แป้งก็เป็นแป้งแบบเพนๆเหมือนตัวไมโลโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักดูก่อนนะว่าความคุ้มค่านี่เทียบๆดูว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวไมโลนะครับตัวไมโลอยู่ที่ 112.8 กรัมนะครับส่วนตัวเฟอร์เรโลอยู่ที่ 145.2 กรัมส่วนตัวชาเขียวอยู่ที่ 151.8 กรัมโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำหนักคร่าวๆของทั้ง3รสนะครับนะซึ่งตัวชาเขียวก็รู้สึกจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงครับโก้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมที่ตัวไมโลนะครับลองชิมไส้ก่อนโอเคนี่ก็เหมือนรสไมโลนะครับก็จะออกไปทางหวานๆนิดนึงนะครับผมอ่ะอันนี้จะลองชิมตัวแป้งกับตัวไส้บ้างนี่ตัวแป้งเนื่องจากเป็นทูโกนะครับมันไม่ได้ทำสดใหม่ๆก็จะแบบไม่ได้เบามากนะแต่ก็ยังมีความเบาสไตล์ของซูเฟ่แพนเค้กอยู่นะครับผมนะสำหรับใครชอบรสเมลูก็ลองไปชิมกันได้นะครับออกหวานๆโอเครสต่อไปนะแล้วต่อไปเราจะมาตัดรสชาติด้วยชาเขียวก่อนนี่เป็นชาเขียวถั่วแดงนะมาชิมตัวชาเขียวก่อนตัวไส้โอ้แป้งเขาจะนี่ตัวไส้เขาจะมีความฟูนะครับก็มีรสชาติของชาเขียวนะมันก็ออกรสขมๆแล้วก็หวานๆนะครับนะก็ถือว่าเข้มข้นนะสำหรับสายชาเขียวลองถั่วแดงก่อนถั่วแดงแบงนี้ก็จะออกหวานเลยนะถั่วแดงส่วนตัวแป้งตัวแป้งก็จะเป็นตัวแป้งที่เหมือนกับตัวของไมโลนะครับก็ถือว่าทำได้พอดีเลยครับนะสำหรับพอกินครบกันทั้งหมดก็ชาเขียวก็จะขมๆนิดนึงนะตัวแดงก็หวานอยู่แล้วนะครับก็ตัดกันนะตัวแป้งก็มีรสชาติไม่ได้มีรสชาติอะไรมากนะครับก็เข้ากันดีนะครับสำหรับชาเขียวไม่หวานเกินไปต่อไปเดี๋ยวไปลองตัวสุดท้ายนะครับตัวเฟอร์เ
เลโลกันเราจะเป็นแป้งต่างจากเพื่อนเลยเป็นแป้งช็อกโกแลตเดี๋ยวชิมตัวแป้งก่อนชิมตัวแป้งก่อนว่ามีรสชาติยังไงตัวแป้งก็ไม่ได้ออกรสชาติอะไรมากก็มีช็อกโกแลตอยู่อะแต่ว่าแบบไม่ได้ออกรสชาติแรงมากอ่ะมาตัวที่ครีมถั่วก็ผงทองนี่เป็นแบบวิบวับมันก็จะออกไปทางช็อกโกแลตเลยนะครับมีความหอมอยู่นะคล้ายโฟเรโลรัชเชอร์ไหมก็คล้ายๆนะครับนะคล้ายๆนะหรือว่าเหมือนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยกินช็อกโกแลตโฟเรโลรัชเชอร์นะแต่ก็ถือว่าอร่อยไม่หวานมากอ่ะนี่ลองตัวแป้งบ้างก็ถือว่าโอเคนะไม่หวานมากนะสำหรับคนแต่ก็ยังติดหวานอยู่นะก็ถือว่าติดหวานนะแต่สำหรับสายช็อกโกแลตก็น่าจะโอเคมีความหวานและความขมอยู่นะครับแล้วแป้งก็มีความเบาตามสไตล์ซูเฟ่นะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้ทำสดนะครับมันก็จะไม่ได้เบามากนะแต่ถ้าใครเคยลองกินซูเฟ่ที่แบบทำสดใหม่ๆออกจากเตาก็คือมันก็จะเบาเลยนะครับกินแล้วก็ละลายในปากทันทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้การรีวิวแพนเค้กทูโกก็จบเท่านี้นะครับก็ชอบใจฝากกดไลค์กับกดแชร์และ Subscribe ไว้ด้วยนะครับหากท่านใดอยากลองกินก็ไปลองซื้อกินได้นะครับที่แกมแพนเค้กนะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย